สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับก็เรียกว่าเป็นเด็กที่ผมชอบมากเลยนะเป็นเด็กนางเอกสุดน่ารักจะนางเอกได้ไหมน้องเป็นนางเอกหรือเปล่าก็คือเด็ก Marine Set นั่นเองนะครับผมเป็นเด็กที่โอ้น่ารักจริงๆครับนางเงือกน้อยของเราครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเสริมความแข็งแกร่งมาด้วยน้องกบหันสาพาเพลินสรุปผมกลายเป็นผู้ใช้ธาตุน้ำไปแล้วคุณผู้ชมเลยเล่นแต่เด็กธาตุน้ำมาบ่อยแล้วอะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันเลยครับว่าเด็กนี้เป็นไงกันบ้างนะครับข้อหลักของเด็กนะที่ต้องมีเนี่ยจะมีอยู่ประมาณนี้ครับที่เป็น Marine Set ทั้งหมดเนี่ยข้อหลักเนี่ยก็คือน้อง Blue Tank แล้วก็น้อง Pascal เอาจริงๆนะหลักจริงๆเนี่ยคือ Blue Tank กับ Sea Horse มากกว่านะครับที่ทำให้แบบเล่นได้ง่ายนะแล้วก็มี Pascal แล้วก็มีเจ้านี่นะครับแต่หลักๆจริงเนี่ยคือ Blue Tank กับ Sea Horse เนี่ยแหละ2คนนี้หลักจริงนะครับต้องใส่อย่างละ3ไปเลยนะพวกนี้ใส่อย่างละ3ไปเลยแล้วก็ Mandarin ใส่มา1นะครับแล้วก็ Wave Field ครับ Wave Field คนมีอย่างต่ำ1อยู่ที่ว่าจะใส่1ใส่2ได้หมดนะแล้วก็การ์ดกับดักที่โกงสุดๆของ Marine Set คือ Marine Set Wave ใบนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับถ้าเล่น Marine Set นะยังไงก็ต้องมีนะเพราะใบนี้เนี่ยสามารถที่จะเนเกตเอฟเฟคมอนสเตอร์ได้และแถมปาจากมือได้ด้วยครับถ้าเราเล่นลิงก์3หรือมากกว่าซึ่ง Marine Set เราเล่นลิงก์3หรือมากกว่าอยู่แล้วนะครับเล่นลิงก์3หรือมากกว่าอยู่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูแล้วกันผมขอเลิกที่คอหลักก่อนแล้วกันเนาะทางฝั่งของ Marine Set Blue Tank ครับ Blue Tank เมื่อเชิญนะครับแบบปกติแบบพิเศษก็ตามเนี่ยส่ง Marine Set 1ใบจากเด็กลงสุสานนะครับถ้าการ์ดนี้ถูกส่งสุสานเพราะเป็นวัตถุดิบการลิงค์ครับเปิด3เอาการ์ด Marine Set จากเด็กขึ้นมือนะครับน้อง Pascal ครับเมื่อลงครับอัญเชิญ Marine Set ฟรีจากมือ1ใบนะครับผมแล้วก็อีเอฟเฟคนึงครับใช้ได้ในเทิร์นหน้านะคือเขาเรียกว่าต้องรออีกเทิร์นนึงถึงใช้ได้เมื่อน้องเนี่ยสุสานเนี่ยสามารถ Banish นะผมแล้วก็เลือกเวทกับดักเอาขึ้นมือได้นะครับที่เป็น Marine Set เนาะคือมันจะใช้ในเทิร์นที่น้องลงสุสานเลยไม่ได้ต้องรออีกเทิร์นนึงนะครับ Sea Horse ถ้าเกิดว่าเรามีลิงก์อยู่นะครับสามารถโดดไปนี้ฟรีจากมือได้เลยนะต้องโดดไปในโซนที่ลิงก์มาร์เกอร์ของ Marine Set ชี้เช่นตัวนี้เห็นปะตัวนี้เนี่ยลูกศรชี้ข้างล่างก็คือโดดไปต่อตูดครับผมโดดไปต่อตูดนะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กนี้นะแนะนำเลยใครที่จะเล่นน่ะต้องศึกษาเรื่องลิงก์ก่อนนะครับลิงก์มาร์เกอร์ต้องแม่นต้องละเอียดมากเด็กนี้เล่นถ้าไม่ละเอียดอะพังหมดเลยนะครับลงผิดช่องเล่นไม่ได้นะไม่ได้นะครับลงผิดช่องเดียวเนี่ยคือต่อคอมโบไม่ได้เลยนะบางทีคอมโบเสียนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องรู้เรื่องลิงก์มาร์เกอร์แบบช่ำพอสมควรนะครับถึงจะเล่นมารินเซตได้นะอ่ะโอเคน้องซีฮอสเนี่ยก็คือกระโดดลงไปในช่องที่โซนตัวลิงก์มารินเซตชี้ได้นะครับแล้วก็เอฟเฟคคล้ายๆกันเลยคือต้องรอเทิร์นหน้าใช้ในเทิร์นที่ลงสุสานเลยไม่ได้ก็คือแบนิด1แบนิดตัวนี้ครับสเปซมอน1ตัวมอนสเตอร์ท่าน้ำจากบนมือนะครับไปในช่องที่มารินเซตลิงมอนสเตอร์พอยชี้เหมือนกันนะโอเคแล้วก็น้องแมนดารินครับถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์มารินเซต2ตัวหรือมากกว่าครับกระโดดไปนี้จากมือหรือว่าจากสุสานฟรีลงในช่องที่โซนลิงชี้นะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็อ่ะมีแค่นี้นะครับสำหรับน้องแมนดารินนะสามารถกระโดดได้จากลุ้มหรือกระโดดจากบนมือก็ได้นะครับต่อไปครับเวทฟิลตัวนี้แหละที่ทำให้เด็กนี้เก่งครับเด็กนี้ไม่มีเวทฟิลคือไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์กันให้มารินเซตทุกตัวครับพลังเพิ่มขึ้น200นะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งครับที่พลัง600เพิ่มขึ้นตามจำนวนของการ์ดที่เอาไปสวมใส่นะแล้วก็เวทฟิลเนี่ยพอเราเรียกนะครับเราเรียกมอนสเตอร์มารินเซตลงในช่องเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนปุ๊บก็คือช่องลิงก์ช่องใหญ่นั่นแหละสามารถที่จะเอาการ์ด3ใบครับการ์ด3ใบครับที่เป็นลิงก์มอนสเตอร์ในสุสานที่เป็นมารินเซตนะเอามาติดสวมให้ตัวนั้นได้ก็คือเพิ่มพลัง 1,800 ถ้ามาติด3ใบเนาะเพิ่มพลัง 1,800 เพิ่มตัวละ600ใช่ไหมแล้วก็การ์ดที่อัญเชิญด้วยคริสตัลฮาร์ทเนี่ยจะไม่รับผลเอฟเฟกต์นะครับเพราะงั้นเนี่ยเห็นป่ะเวทฟิลกับคริสตัลฮาร์ทคือสิ่งสำคัญในการเล่นเด็กนี้นะครับเวทฟิลเนี่ยสำคัญสุดๆนะสำคัญสุดๆเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูในเกมทีละกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเคอันนี้มารินเซตก็จบแล้วแล้วก็มีอีกใบนึงครับมารินเซตเวฟครับอันนี้เนี่ยสามารถเลือกมารินเซตถ้าเราควบคุมมารินเซตลิงก์มอนสเตอร์อยู่นะเลือกการ์ดมอนอีกฝั่ง1ใบครับเนเกตเอฟเฟคจนจบเทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าเราควบคุมลิงก์2หรือมากกว่าครับมารินเซตมอนสเตอร์ทั้งหมดที่หน้าเราเนี่ยไม่รับผลการ์ดเอฟเฟคของแข่งจนจบเทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าเราควบคุมลิงก์3หรือมากกว่าครับปาไปที่จากบนมือได้เหมือนเป็นอิมเพอร์ขนาดย่อยเป็นอิมเพอร์ที่ปาจากมือได้เลยโดยไม่ต้องสนว่าเราควบคุมการ์ดอยู่หรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าเราควบคุมลิงก์3อยู่นะอิมเพอร์เนี่ยมันจะปาจากมือได้ก็คือเราต้องไม่ควบคุมการ์ดอยู่ใช่ไหมเราต้องไม่ควบคุมการ์ดอยู่ถึงจะปาไปที่จากมือได้ในการที่จะขัดเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ในเกตมันแล้วก็อ่ะมาถึงอิมเพอร์แล้วก็พูดเลยแล้วกันนะอิมเพอร์เนี่ยเอฟเฟกต์ก็คือในเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่ผมบอกปาจากบนมือได้แล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงครับสามารถที่จะถ้าเปิดมันเนี่ยก็คือใบคอลัมน์นั้นด้วยคอลัมน์มันเนี่ยเวทกับดักใช้งานไม่ได้นะครับผมถ้าเซตแบบปกติมานะโอเค
พาริโอโซอิกครับก็ทิ้ง1 banish 1ที่ไหนหน้านะครับแล้วก็เมื่อเราใช้งานการกับดักอัญเชิญการ์ดนี้จากสุสานมาได้นะครับข้อบายเดอะเกรฟครับเลือกการ์ดคู่แข่ง1ใบครับ banish ซะในสุสานนะ banish ออกไปแล้วก็เอฟเฟคเนเกตจนจบเทิร์นหน้านะครับไซเนตไมนิ่งครับทิ้ง1เอาเวล4ต่ำกว่าไซเบิร์ดครับแน่นอนมารินเซตน้องเป็นไซเบิร์ดหมดเลยนะครับไรเงคีครับใส่มาใบหนึ่งที่จริงกับใบนี้อยากเปลี่ยนเป็น Lightning Storm นะเปลี่ยนเป็น Lightning Storm ได้นะครับแต่ว่า ID นี้ไม่มี Lightning Storm นะครับผมเปลี่ยนเป็น Lightning Storm ได้นะครับโอเคเทนยีเทนยีดีมากไหมดีมากถ้าเกิดว่าเราแบบไม่มีมอนเลยอะการ์ดนี้กระโดดฟรีจากมือได้เลยครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคก็คือพูดง่ายๆถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนอะกระโดดฟรีจากมือเลยนะครับใบนี้เนี่ยเป็นตัวเปิดที่ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดมาจั่วมา5ใบแรกได้ใบนี้ก็สวยนะเปิดได้เลยชิวๆแถมเป็น4ดาวเรียกกบได้ง่ายด้วยจากบาฮามุชชาร์กนี่แหละซาเลนกาเลอร์ครับกระโดดการ์ดนี้ฟรีจากมือนะถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ธาตุน้ำแต่ถ้าใช้เอฟเฟคนี้แล้วเนี่ยเราจะโดดจากมือไม่ได้แล้วเพราะงั้นซาเลนกาเลอร์จะเป็นใบสุดท้ายนะครับที่เราจะใช้โดดเราจะต้องโดดพวกซีฮอสให้เสร็จก่อนซีฮอสเนี่ยโดดเสร็จมันไม่ได้บังคับต่อว่าจะโดดต่อไม่ได้แต่ซาเลนกาเลอร์เนี่ยถ้าเราโดดไปปุ๊บเราโดดซีฮอสต่อไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยใช้ซีฮอสก่อนแล้วค่อยใช้ซาเลนกาเลอร์ท้ายสุดเลยเนาะนะครับอ่ะโอเคกบสวาฟร็อกดียังไงทิ้ง1ครับทิ้ง1วอเตอร์มอนสเตอร์อัญเชิญการ์ดไปนี้ฟรีแล้วก็สามารถส่งกบจากเด็กลงสุสานได้ก็จะส่งเป็นกบตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มันบอกว่าอะไรรู้ป่ะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแบนิชกบในสุสานออกแล้วก็อัญเชิญกลับมาบนสนามได้พูดง่ายเราเรียกกบตัวนี้มาใช่ไหมพอกบตัวนี้มันไปลิงก์กับตัวอื่นเสร็จมันก็จะถูกส่งลงสุสานแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยแบนิชตัวนี้ออกที่ถูกส่งสุสานไปแล้วก็ชุบตัวนี้กลับมาได้เห็นป่ะมันก็จะเป็นคอมโบต่อกันได้นะครับผมอันนี้คิดภาพนิดนึงนะโอเคแล้วก็แม็กซี่3ใบก็จะเป็นเมฆฝั่งอัญเชิญแบบพิเศษครับใบนี้ปาจากบนมือนะเป็นแฮนด์แทรปพอปาปุ๊บเนี่ยเมฆฝั่งอัญเชิญแบบพิเศษมาก็ได้จวนหนึ่งแต่ละครั้งเนาะอุระระแน่นอนครับมีทุกเด็กใครเด็กไหนมีอุระระนี่ก็น้อยมากจริงนะครับเพราะว่าเป็นแฮนด์แทรป3มันก็คือขัดได้3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือครับขัดการสเปเชียลซัมมอนจากเด็กแล้วก็ขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสู่สารนะครับผมสำหรับน้องอุระระนะครับโอเคเมนเด็กจบแล้วเอสตาเด็กกบพิทักษ์โลกาก็ช่วงสแตนด์บายเฟสครับถอด1อัญเชิญกบได้แต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกที่ใช้จริงเนี่ยเมื่อฝั่งใช้งานการ์ดไม่ว่าจะเป็นเวทกับดักมอนสเตอร์เนี่ยสามารถที่จะส่งอความอนสเตอร์นะผมบนมือหรือบนสนามลงสุสานได้ก็คือส่งตัวมันเองแหละส่วนใหญ่นะเพื่อเนเกตทำลายทิ้งแล้วเอามาเซตได้ถ้าเป็นมอนสเตอร์เอามาเซตได้เวทเอามาเซตได้กับดักมาเซตได้เก็ทมั้ยฮะทำลายทิ้งแล้วเอามาเซตได้ด้วยเออโคตรโหดนะครับผมโคตรโหดเลยสำหรับน้องกบตัวนี้นะแล้วก็เมื่อมันถูกส่งสุสานเนี่ยก็เอามันกลับเข้าเอ็กตาเด็กได้ครับเรียกว่ามันเอาการ์ดวอเตอร์มอนสเตอร์เนี่ยเอากลับขึ้นมือได้พอมันเอากลับขึ้นมือเนี่ยบางทีไอ้กบเนี่ยมันไปอยู่ในสุสานใช่ไหมมันก็กลับเด้งมาแต่ว่ามอนสเตอร์ที่มาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กเนี่ยมันจะไม่เด้งกลับขึ้นมือครับมันก็จะกลับเข้าเอ็กตาเด็กเหมือนเดิมก็คือสามารถวนกบได้เนาะแต่ว่าเด็กนี้เนี่ยก็ถ้ากบแตกแล้วมันก็ส่วนใหญ่ก็เรียกยากแล้วบางทีก็อาจจะเอาใบอื่นกลับก็มีนะครับเอาใบอื่นเอามาเด้งขึ้นมือมาเล่นต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะบาร์มูชาร์กหน้าที่เดียวถอด1เรียกกบจบหน้าที่มีแค่นี้เลยครับบาร์มูชาร์กถอด1เรียกกบครับนี่เลยมาริเซตบูซาครับอ่ะใบนี้เริ่มโอเคใช้เวล4หรือต่ำกว่ามาริเซตมอนสเตอร์นะก็เมื่อลงครับหยิบ1ใบที่เป็นมาริเซตในสุสานกลับขึ้นมือส่วนใหญ่จะเล่นกับซีฮอสเพราะอะไรดูนะถ้าเราบูสลักใช่ไหมหยิบซีฮอสขึ้นซีฮอสมันก็จะกระโดดลงต่อตูดบูสลักต่อได้อ่ะแล้วทีนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมครับบูสลักเนี่ยมีข้อจำกัดนะถ้าใช้เอฟเฟกต์นี้ปุ๊บที่เหลือเนี่ยเทอร์นี้อัญเชิญได้แค่ธาตุน้ำเพราะงั้นพวก access code พวก transcode talker เนี่ยจะลงไม่ได้ต้องไปเล่นต่อเทอร์หน้าเนาะแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะบูสลักใช่ป่ะหยิบซีฮอสขึ้นมาซีฮอสกระโดดไปต่อตูดแล้วนะครับไปต่อตูดเดี๋ยวไปดูในเกมอีกทีเนาะอาจจะลิงก์ต่อเป็นตัวนี้ Sea Angel เพราะอะไรครับ Sea Angel เนี่ยเมื่อลงมาปุ๊บเอาเวทฟิลขึ้นมือเอาเวทฟิลขึ้นมือ Marinces นะครับแล้วไงต่อตอนนี้เรามี2ตัวใช่ไหมมีบูสลักมี Sea Angel ถ้าเรามีมันดารินมันดารินบอกว่าเห็น2ตัวกระโดดมาช่องลิงก์ชี้เห็นไหมครับมันจะต่อเป็นรูปอย่างนี้เห็นปะลูกศรชี้ลงต่อตูดกับตัวนี้แล้วตัวนี้ลูกศรชี้ฝั่งไหนครับฝั่งซ้ายเห็นปะช่องซ้ายจะว่าง1ช่องเพราะงั้นจะโดดมันดารินกลับมาได้เห็นไหมมันเป็นคอมโบต่อกันแล้วอ่ะตัวต่อมาโครัลโครัลชุบ1ตัวที่เป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำพลัง 1,500 หรือต่ำกว่าอ่าแล้วก็ถ้าใช้เนี่ยทั้งเทิร์นก็อัญเชิญได้แค่ธาตุน้ำแล้วนะครับเนาะแล้วก็มีอีเอฟเฟคนึงก็คือเมื่อถูกส่งสุสานเนี่ยสามารถเอามาริเซตการ์ดในสุสานเอากลับขึ้นมือได้นะครับตัวนี้ดียังไงอ่ะอ่ะทุกคนลองดูนะถ้าเกิดว่าผมมีแค่ลิงก์1กับลิงก์1นะเมื่อกี้เราถึงนี้ใช่ป่ะลิงก์1กับลิงก์1สมมติว่าไม่มีมาดารินแล้วกันเราลิงก์2เป็นโครัลโครัลชุบฟรีโครัลชุบฟรี1ตัวตัวไหนก็ได้เห็นป่ะ
ก็อาจจะชุบบูซักหรือชุบใครกลับมาก็ได้1ตัวแล้วก็ลิงก์3ได้แล้วเห็นไหมครับแค่นี้ก็ลิงก์3ได้แล้วเออหมายความว่าไงหมายความว่าซีฮอสตัวเดียวทำลิงก์3ได้นะซีฮอสตัวเดียวทำลิงก์3ได้ทำลิงก์4ได้ด้วยแต่ถ้าทำลิงก์4ต้องใช้สเปลชเมดต้องใช้สเปลชเมดต้องใช้สเปลชเมดถ้าทำลิงก์4เนาะโอเคไปต่อไปนะครับคริสตัลฮาร์ทก็ไอตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่ก็ผมจะใช้ไปลิงก์กับตัวอื่นเพราะว่ามันทำให้ถ้าตัวนี้เป็นวัตถุดิบในการลิงก์ให้ตัวอื่นนะแล้วมีเวทฟิลเนี่ยก็คือตัวที่ออกมามันจะแบบกันเอฟเฟกต์หมดเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็มีเอฟเฟกต์เหมือนกันนะคือมันไม่รับผลเอฟเฟกต์มอนสเตอร์นะครับผมขณะที่การนี่ในเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนแล้วก็ช่วงดาเมจสเต็ปนะครับถ้าการนี้ตีมอนอีกฝั่งนะตัวมันเนี่ยก็จะไม่รับมอนสเตอร์อีกฝั่งเนี่ยก็รับผลการอื่นไม่ได้นะครับยกเว้นตัวมันเองพูดง่ายเนี่ยอีกฝั่งจะปาพวกแบบปาของเพิ่มพลังอะไรเงี้ยก็รับไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อการนี้นะครับหรือว่ามาริเซตของเราลิงมอนสเตอร์เนี่ยที่การนี้ชี้อยู่นะโดนทาร์เก็ตตีนะครับส่งมาริเซต1ใบจากมือไปสุสานเพื่อทำให้รอบมันเนี่ยตัวนั้นไม่ตายแล้วก็เราไม่ได้รับดาเมจความเสียหายนะครับสเปลชเมจครับชุบ1ไซเบิร์ดลงมาในภาพตั้งป้องกันนะแล้วก็ถ้าใช้เนี่ยทั้งเทิร์นเล่นแค่ไซเบิร์ดแล้วนะครับก็จะเรียกพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะนี่ก็ต้องระวังนิดนึงครับเห็นป่ะมีล็อก2อย่างล็อกธาตุมีบูสลักกับโครัลล็อกธาตุน้ำมีสเปลชเมจล็อกเผ่าไซเบิร์ดนะครับแล้วก็ทรานโคทอลเกอร์ครับแน่นอนครับชุบลิงก์3หรือต่ำกว่าที่เป็นไซเบิร์ดออกมานะครับผมต่อลูกศรได้เลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็มาร์เบิลร็อกครับมาร์เบิลร็อกเนี่ยเลือกการ์ดมาริเซต1ใบสุสานครับเอาขึ้นมือได้นะครับแล้วก็เมื่อมอนสเตอร์อีกฝั่งสั่งตีนะครับส่งมาริเซต1ใบจากมือลงสุสานครับก็เหมือนกันไม่ถูกทำลายแล้วก็ไม่รับดาเมจนะครับสำหรับมอนสเตอร์ตัวนั้นวันเดอร์ฮาร์ดวันเดอร์ฮาร์ดนะครับในช่วงคำนวณดาเมจความเสียหายครับสามารถที่จะเรียกมอน1ตัวครับที่ติดอาวุธอยู่กับใบนี้ได้ก็คือเวทฟิลเนี่ยจะติดอาวุธให้ถูกไหมครับเราเรียกออกมาวันเดอร์ฮาร์ดเรียกมาได้ปั๊บปึ๊บพอเรียกมาปึ๊บไอตัวนั้นเนี่ยก็ถ้าตีใบนี้ใช่ไหมใบนี้ก็จะไม่ตายแล้วก็ไม่ได้รับความเสียหายด้วยเออแล้วพอจบปึ๊บไอใบนั้นอะที่เราเรียกออกมาใช่ป่ะก็กลับเข้าที่เดิมเป็นไงง่ายไหมแค่เรียกออกมาใหม่ปึ๊บแล้วก็เรียกกลับเรียกมาใหม่เรียกกลับเรียกมาใหม่เรียกกลับอย่างเงี้ยยื้อได้นะผมยื้อได้แล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้ตายจริงนะครับสามารถอัญเชิญแบบพิเศษครับลิงก์3หรือต่ำกว่ามาริเซตจากสุสานได้ด้วยเห็นไหมอันนี้ข้อดีเลยนะGreat Bubble ครับ Great Bubble ในช่วง Standby Phase ครับ Bandit 1 Water จากสุสานครับจวน1แล้วก็ทุกครั้งที่เห็น Bandit ได้รับพลังเพิ่มขึ้น600นะครับสามารถส่งมอนสเตอร์ Water Monster จากบนมือลงสุสานครับอัญเชิญมอนสเตอร์ที่โดน Bandit ออกไปได้ส่วนใหญ่ทำไมผมชอบส่งโครัลรู้ป่ะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะ Bandit โครัลออกแล้วก็เพื่อให้เทอร์นามันชุบกลับมาได้พอชุบกลับมาโครัลมันก็ชุบต่อได้นะครับมันก็เป็นคอมโบต่อกันอันนี้แล้วแต่จะแบบชุบคริสตัลฮาร์ทมาจากตรงนี้ก็ได้เห็นมั้ยฮะมันก็เล่นได้หลายท่าเล่นได้หลายอย่างมากเพราะงั้นเนี่ยมารินเซสเนี่ยมันเป็นเด็กที่คอมโบแบบกว้างมากอ่ะมันไม่สามารถเจาะบอกเลยว่าเนี่ยเล่นอย่างนี้อย่างงี้นะแต่ว่ามันมีพื้นฐานคือพยายามทำคริสตัลฮาร์ทให้ได้แล้วก็พยายามแบบเอาเวทฟิลขึ้นมาให้ได้ซึ่งเวทฟิลเอาขึ้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าใช้เซียงเจ้าไงก็เอาขึ้นได้เนาะตัวสุดท้ายครับนี่นางเอกคู่กัน Access Code Talker แน่นอนนะครับผมพระเอกก็ต้องมาทุกตอนอยู่แล้วนะฮะก็เอฟเฟคครับเมื่อเชิญแบบลิงก์นะครับก็เลือก1ตัวที่มาเป็นวัตถุดิบนั่นแหละเช่นถ้าเราใช้ลิงก์3มาเรียก Access Code เนาะตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้น 3,000 คือมันจะเพิ่มตามลิงก์ที่เราจิ้มนะครับเราจะจิ้ม1ตัวเมื่อเรียกออกมานะครับถ้าเรียกเราใช้ลิงก์3เรียกก็เพิ่มพลัง 3,000 ลิงก์2ก็เพิ่มพลัง 2,000 แล้วก็แบนิช1ครับยิง1แบนิช1ยิง1แบนิชมอนสเตอร์ลิงก์ในสุสาน1ตัวยิงแบนดิตมอนสเตอร์ลิงก์ในสุสาน1ตัวยิงแต่ว่าต้องเป็นท่าต่างกันนะซึ่งแล้วมันดีกับเด็กนี้ยังไงอ่ะคือ access code ครับดีกับส่วนใหญ่นะลิงก์ส่วนใหญ่นะที่เป็นภาคใหม่ๆเนี่ยโอ้เป็นสามัญของลิงก์ไปแล้ว access code ใช่ไหมแล้วแถมเกรทบับเบิ้ลบอกว่าอะไรครับเห็นแบนดิตบวกพลังเพราะงั้นไอ้นี่แบนดิตออกได้ยิงไอ้นี่เหมือนเห็นแบนดิตฟรีได้บวกพลังอีกเผลอๆชุบได้อีกเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันเป็นคอมโบต่อกันได้ครับเพราะว่านี่คืออะไรครับพระเอกกับนางเอกนะครับผมจบโอเคไปดูในเกมกันนะครับผมอ่ะบล็อกที่ใช้นี่เลยนะฮะ SN of Flora and Ocean นะครับส่วนกบนี่น่าจะ All Legacy Pack นะโอเคแล้วก็ไอ้กบนี่ก็น่าจะ Legacy Pack เหมือนกันใช่ไหม Master Pack ส่วนบาฮามุตน่าจะเด็กชาร์กกับนี่ Shark Pride นะครับผมสำหรับบาฮามุตชาร์กนะแล้วก็ที่เหลือน่าจะประมาณนั้นนะครับพวกแองเกิลเลอร์ก็น่าจะมาจากชาร์คพรายกันหมดโอเคนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันในเกม
นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเด็ก Marinesses ของเรานะไปดูกันเลยจ้า The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เด็ก Marinesses กันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็เก่งมากๆด้วยนะแต่ว่าเป็นเด็กที่ต้องใช้ความละเอียดสูงมากในการเล่นนะครับคอมโบไม่มีแพทเทิร์นครับสามารถเล่นได้หลากหลายเลยนะครับสามารถเล่นได้ตามแบบที่เราต้องการเลยแล้วก็ชอบเริ่มก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้เริ่มหลังก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้เนี่ยทุกคนก็จะรีแรงค์เนาะวันนี้วันที่1นะครับเดือนใหม่แล้วก็จะรีแรงค์มาอยู่ที่โกกันหมดนะครับจากแพลตินัมก็จะตกมาโกกันหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยไต่กลับไปใหม่แล้วกันนะไฟล์ฟอร์เมชั่นครับผมบอกเลยว่าไม่ซูดีแอคก็น่าจะไตรบิเกตนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าฟลักทอมาหรือเปล่าเนี่ยถ้าฟลักทอมาเดี๋ยวผมรอขัดโอ้โหชัดเจนครับเดี๋ยวเราเอาอุลาระขัดฟลักทอเลยนะนี่ครับไม่ให้เขาโม่สุสานได้เยอะครับอุลาระก่อนเลยครับแล้วเริ่มหลังแบบนี้เนี่ยเสียเปรียบเสียเปรียบนะครับโอเคอย่างน้อยเขาก็โมได้ไม่เยอะนะครับยกเว้นว่าเขาจะมีเคอร์รัสกับเนอร์วาวอยู่แล้วบนมือเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าแย่นะแต่ถ้าเขาโอเคเขามอบเฉยๆแปลว่าน่าจะกำลังได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มคอมโบของเด็กนี้กันเลยนะครับผมเริ่มด้วยไซเน็ตไมนิ่งก่อนนะผมเนี่ยจะทิ้งกบฟ้าไปนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้หรอกนะแล้วจะเรียกทางฝั่งของน้องบลูแทงขึ้นมานะครับกบฟ้าเนี่ยมันสามารถโดดจากสุสานได้ถ้าเกิดว่าเรามีกบอยู่นะฮะผมเริ่มเปิดคอมโบครับด้วยทางฝั่งของ Marinesses Pascal ครับเอฟเฟคของ Pascal ครับเมื่อลงครับเราสามารถลง Marinesses อีกตัวหนึ่งบนมือได้เลยครับผมเนี่ยจะเรียกเป็นทางฝั่งของน้องบลูแทงมาครับน้องบลูแทงเมื่อลงมานะครับเขาเรียกว่าจะสามารถที่จะส่งการ์ดนะครับจากเด็กลงสุสานได้นะครับซึ่งตัวที่ทำให้เล่นง่ายเลยเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของน้องซีฮอร์สนะครับน้องซีฮอสเนี่ยถือว่าทำให้เล่นได้ง่ายมากเลยจากนั้นนะครับอันเชิญลิงก์หนึ่งครับเรียกเป็นทางฝั่งของ Marinesses Blue Slug มานะครับ Marinesses Blue Slug ครับลิงก์หนึ่งออกมาครับเอฟเฟกต์ของ Blue Slug แล้วก็ Blue Tank ทำงานครับ Blue Tank เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เป็นวัตถุดิบในการลิงก์ครับสามารถเปิด3เอาการ์ด Marinesses ขึ้นมือได้ครับ Blue Slug ครับทำการหยิบซีฮอสจากในหลุมขึ้นมือมานะครับนี่ฮะเราจะเริ่มการขบวนการลำระบำแล้วครับโอเคซีฮอสขึ้นมาเลยครับแล้วบลูแทงเปิดมา3ก่อนดูซิว่าเจอไหมมาเป็นบลูแทงใบหนึ่งครับโอเคก็หยิบขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับหลังจากนั้นครับเอฟเฟกต์ของซีฮอสครับสามารถสเปเชียลสมอลการ์ดนี้ครับลงในช่องที่ลิงชี้อยู่ได้แบบนี้นะจากนั้นผมทำการลิงหนึ่งนะครับเป็นทางฝั่งของซีแองเจิลครับต้องบอกเลยว่าเด็กมาริเซสนะครับทางฝั่งของการ์ดเวทฟิลเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะเพราะงั้นเนี่ยต้องดูให้ดีเลยนะครับเอฟเฟกต์ของซีแองเจิลครับผมเอาเวทฟิลขึ้นมือมาอีกนะครับผมเอาเนี่ยเวทฟิลเนี้ยขึ้นมือมานะครับแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้เรียกบนมือไปครบแล้วเพราะงั้นเนี่ยผมจะลงไซเลนต์แองเกิลเลอร์มาไว้นะครับผมจะลงทางฝั่งของไซเลนต์แองเกิลเลอร์มาไว้นะครับต้องบอกว่าแค่นี้เนี่ยยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับผมเนี่ยต้องการมากๆที่จะเรียกนะครับผมต้องการที่จะเรียกการ์ดออกมาอีกนะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดคอมโบครับด้วยทางฝั่งของที่จริงเราสามารถเรียกเป็น splash mate นะแล้วก็ชุบมา1นะครับถ้าเราชุบมา1ปุ๊บเราก็ต้องลิงก์ต่อกลับไปแล้วก็ชุบ splash mate กลับมาแต่ว่าเราจะไม่ได้กลมๆอยู่ดีนะครับผมเนี่ยอยากได้บาฮามุดชาร์กมาช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งแต่ว่าเธอนี้คงจะยังไม่ได้แบบที่ต้องการมากขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมขอลิงก์เป็น coral ก่อนแล้วกันนะครับผมโดยใช้การ์ด2ใบนี้ครับอย่างที่บอกครับมันสามารถเล่นได้หลากหลายมากเลยนั้นครับผมใช้เอฟเฟคของ coral นะในการชุบครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการชุบบลูแทงกลับมาชุบบลูแทงกลับมาเลยนี่แบบนี้เลยนะครับผมทำการชุบกลับมานะแล้วก็ผมเนี่ยจะทำการ exit ครับทำการ exit ครับเป็นบาฮามุดชาร์คครับทำการ exit เป็นบาฮามุดชาร์คมานี่ฮะแบบนี้เลยจากนั้นครับผมทำการถอดครับถอด1ครับแล้วไงต่อครับถอด1เนี่ยผมจะเรียกโทลี่ออซัมมาไว้เผื่อเล่นในเทิร์นหน้าด้วยนะครับและผมจะเตรียมการครับเซตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมเนี่ยเรียกเป็นคริสตัลฮาร์ดครับต้องบอกเลยว่าคริสตัลฮาร์ดกับมารินเซตเป็นของคู่กันมากๆนะครับออกมาเป็นมารินเซตคริสตัลฮาร์ดครับผมปรับเวทฟิลครับเวทฟิลนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวมอนสเตอร์ลิงครับ
ที่ใช้คริสตัลไฮวัตถุดิบเนี่ยจะไม่โดนเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝั่งเลยนะครับเรียกว่าโหดมากๆผมเรียกออกมาเป็นบับเบิ้ลรีฟครับนี่ครับแล้วผมใช้งานเอฟเฟกต์ของเวทฟิลด์นะครับยังไม่พอครับผมใช้เอฟเฟกต์ของโครัลด้วยครับโครัลเนี่ยสามารถที่จะเก็บการ์ดขึ้นมือมาได้นะครับผมเนี่ยจะเก็บบลูแทงค์เอามาไว้เล่นเทิร์นหน้าก่อนนะนี่แบบนี้เลยนะครับผมเก็บบลูแทงค์มาไว้เล่นเทิร์นหน้าด้วยเอฟเฟกต์ของโครัลเนี่ยเมื่อลงสู่3ปุ๊บก็จะเก็บขึ้นมาได้นะครับและเอฟเฟกต์ของ Battle Ocean ครับผมจะหยิบออกมาได้3ตัวครับผมขอเรียกเป็นคริสตัลแล้วก็เป็นลิงก์1ทั้ง2ตัวครับมาช่วยแปะเพื่อเพิ่มพลังให้กับน้องบับเบิ้ลรีฟนะครับนี่ก็เป็นถือว่าเป็นคอมโบพื้นฐานเลยนะฮะเรียกว่าโหดมากนะครับโอเคเนอร์วาลครับและแน่นอนว่าเมื่อเนอร์วาลถูกส่งลงสุสานครับเอฟเฟกต์ของเนอร์วาลเนี่ยคงจะทำงานแน่ๆแหละนะครับเอฟเฟกต์ของเนอร์วาลเนี่ยคงจะทำงานแน่ๆครับโอเคเดี๋ยวเขาเนี่ยจะทำการส่งลงทีนี้ถ้าถามผมว่าผมจะเอาเลยไหมเนี่ยก็คงยังนะครับคงยังไม่จำเป็นขนาดนั้นผมจะยอมให้เขาถมเอาขึ้นมือนะครับพูดผิดไม่แน่เขาถมเอาขึ้นมือเลยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้แคร์แล้วเทิร์นหน้าเนี่ยเราเนี่ยจะเอากบนะครับขัดตอนที่เขาแบนิชออกพอเขาแบนิชออกปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอากบขัดเลยเอฟเฟกต์ของบับเบิ้ลรีฟครับ1ครั้งต่อเทิร์นครับสามารถจะแบนิชครับธาตุน้ำนิวสารออกได้เพื่อทำการจวดหนึ่งนะครับผมก็ไปดิดออกไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจวดหนึ่งครับแล้วใส่เฟรมเกียร์แกมม่ามาใส่เฟรมเกียร์แกมม่ามาแบบนี้เนี่ยถือว่าแย่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานสกิลอะไรต่างๆอีกเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้จะบอกว่าเฟรมเกียร์แกมม่าเดี๋ยวผมทำให้ดูกันถ้าผมไม่ขัดจะเกิดอะไรขึ้นปกติถ้าเฟรมเกียร์แกมม่าเนี่ยมันจะเนเกตและมันจะทำลายใช่ไหมครับแต่เฟรมเกียร์แกมม่าขัดมารินเซตบับเบิ้ลรีฟไม่ได้ครับพอบับเบิ้ลรีฟครับมาจากผลของนี่ครับมาจากผลของการลิงก์ด้วยคริสตัลฮาร์ดและมีเวทฟิลอยู่เฟรมเกียร์แกมม่าจะขัดไม่ได้ครับนี่เป็นข้อดีแบบโคตรๆเลยนะครับข้อดีแบบโคตรๆอภิมหาโคตรเลยนะฮะอ่ะโอเคเขาจะเสิร์ชก็ผมอาจจะอุลาระขัดไปก็ได้รอบนี้นะครับเขาเสิร์ชอะไรมาก็อุลาระขัดไปก่อนแล้วกันนะฮะเห็นไหมครับนี่แหละแม้แต่เฟรมเกียร์แกมม่าก็เนเกตเอฟเฟกต์ของบับเบิ้ลรีฟไม่ได้นะครับเพราะว่าลิงก์ออกมาด้วยคริสตัลฮาร์ดนี่เก่งไหมดูเก่งเลยเนาะดูเท่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมปาแม็กซีทิ้งไว้ก่อนเลยนะส่วนกบเนี่ยเดี๋ยวผมขัดตอนเขาแบบเรียกตัวพวกนี้มาแล้วอะเรียกตัวพวกนี้แล้วค่อยขัดกันผมปาทิ้งไว้เผื่อเลยนะผมปาทิ้งไว้เผื่อเลยแล้วกันนะครับโอเคเขาส่งคิดเดี๋ยวคงคิดส่งเนวาวแล้วก็เสิร์ชพวกเคอร์ลงคลาสมาเดี๋ยวผมจะกบตอนเขาแบนิดออกเสร็จแล้วค่อยกบได้ดูดมันมาเลยของไม่ได้หายหมดนะครับโอเคเนาะมาแล้วเคอร์ราสมาแล้วครับเคอร์ราสมาแล้วครับเอาสิ ผมว่าเขากำลังคิดว่าผมเขาน่าจะอยากให้ผมเนี่ยพยายามรีบใช้เพื่อทำการหลอกล่อครับแต่ว่าเขาไม่ลงกันง่ายโอเคเขาลงเคอร์ราสแบบปกตินะคุณผู้ชมและเขาใช้เอฟเฟกต์เลยครับเขาลงเคอร์ราสแบบปกติหมายความว่าและเขาจะเริ่มใช้งานแล้วผมก็กบขัดตอนนี้เลยโทลี่ออซัมครับนี่เขาแบนนิดออกไปแล้วสุสานเขาเหลือแค่1ครับมันไม่มีทางที่จะถมต่อได้หรอกเพราะว่าเราเนี่ยจะขโมยมอนเตอร์เข้ามาด้วยครับไม่ให้สุสานเขามีของเยอะขโมยมาด้วยผมคิดว่ามันคงถมได้ไม่เยอะหรอกแล้วบับเบิ้ลรีฟครับเอฟเฟกต์ของบับเบิ้ลรีฟทำงานนะบับเบิ้ลรีฟเนี่ยเห็นการ์ดโดนแบนิช1ใบเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคือบวกพลังตามนั้นและนี่เห็นไป4ใบครับบวกตัวละ600อ่ะพูดง่ายบวก 2,400 ครับนี่กลายเป็น 7,600 นะครับโคตรน่ารักและโคตรเก่งครับไม่โดนเอฟเฟกต์อะไรเลยด้วยครับแล้วแกมมาต้องออกไปครับเพราะใช้เอฟเฟกต์ไปแล้วแล้วเห็นแบนิชอีก2ครับแต่ไม่มีผลอะไรแล้วนะเพราะว่ามันหมดเธอแล้วครับโอเคไลฟ์สวอปฟล็อกมาครับคุณผู้ชมผมใช้บับเบิ้ลรีฟเนี่ยเดี๋ยวแบนิชน้องโครัลออกเลยนะเรียบร้อยครับยอมแพ้ไปเลยครับนี่แหละฮะมารินเซสครับคุณผู้ชมไม่ใช่ขี้นะไม่ใช่ขี้นะครับมารินโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ตะกี้เราได้ดูไปแล้วเนาะสังเกตเลยว่าน้องจริงๆแล้วเป็นเด็กที่เก่งนะแต่ว่าต้องบอกตามตรงครับว่าถ้าเวทฟิลเราหายเมื่อไหร่สิ่งที่เราได้มาตะกี้หายหมดเลยนะเวทฟิลเราหายเนี่ยเหมือนแบบว่าเกาะบาเรียเราแตกหมดเลยนะครับเพราะงั้นน่ะเด็กนี้มันแก้ง่ายมากครับแค่ยิงเวทฟิลได้เนี่ยก็แทบจะชนะแล้วอะนะครับผมพูดตรงๆนะแค่ยิงเวทฟิลได้นี่ก็ถือว่าแทบจะชนะไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะงั้นนี่ก็ต้องระวังส่วนนี้นิดนึงนะ
โอเคเราเปิดด้วย Silent Mining ได้จะเก็บพวกคอบายแม็กซี่ไว้นะน้องแมนดารินเนี่ยมันกระโดดจากหลุมได้อยู่แล้วนะครับผมเนี่ยจะเสิร์ชทางฝั่งของบลูแทงค์มาน้องแมนดารินเนี่ยเป็นคนเก่งคือโดดจากหลุมได้อยู่แล้วผมเนี่ยจะเรียกบลูแทงค์นะครับเนาะนี่ครับเราจะเปิดด้วยการ์ดไปเดียวได้ด้วยนะนี่ก็ส่งซีฮอสเรียกว่าการ์ด2ใบดีกว่าเรียกว่ามีแมนดารินอีกตัวนึงแล้วกันผมเนี่ยจะลิงก์มาเป็นบลูสลักครับรอบนี้ต้องตั้งด้วยบลูสลักแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้าบลูสลักเนี่ยเอาซีฮอสกลับขึ้นมือครับเอาบลูแทงค์มาก่อนบลูแทงค์เปิด3หยิบ1ครับแล้วบลูสลักครับโอเคบลูสลักเอาน้องซีฮอสกลับขึ้นมือเนาะนี่ครับแบบนี้นะเล่นง่ายๆชิวๆครับไม่ต้องไปซีเรียสเยอะนี่ครับเอาเด้งกลับขึ้นมือแบบนี้เลยเห็นไหมฮะง่ายๆสบายๆเปิดมา3ครับแล้วขอใบอื่นที่ไม่ใช่เวทฟิลไม่ได้เพราะว่าเวทฟิลเนี่ยเราได้มาอยู่แล้วนะคือเราได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็เลยอยากได้ใบอื่นก็เดี๋ยวกระโดดซีฮอสมานะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทำการลิงก์1เป็นตัวนี้นะครับถามว่าทำไมต้องลิงก์1เป็นตัวนี้ล่ะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่เราลิงก์1เป็นตัวนี้ที่เป็นซีแองเจิลเนี่ยเพราะว่ามีเหตุผลเดียวเลยครับเพราะว่าเรามีมารินเซต2ตัวบนสนามใช่ไหมแล้วผมเนี่ยอยากกระโดดฟรีนะครับผมนี่แบบนี้เลยน้องแมนดารินเนี่ยสามารถกระโดดฟรีออกมาตรงนี้ได้ครับตรงที่ลูกศรลิงชี้ครับเลยต้องลิงเป็นตัวนี้มาเพื่อให้ลูกศรมันตรงและจากนั้นนะครับผมจะลิงสองเป็นคอรัลน้องลิงสองเป็นคอรัลนะครับนี่สายน้ำหลั่งไหลครับก็เหมือนเดิมครับผมจะเอาเนี่ยคอรัลเนี่ยนะครับชุบน้องบลูแทงกลับมาแล้วกันนะนี่แบบนี้เลยครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราลิงสองครับแน่นอนว่าคริสตัลฮาร์ทถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับในการเล่นนะถ้ามีคริสตัลฮาร์ทเนี่ยบางทีเรากันเอฟเฟกต์อะไรไม่ได้นะแล้วก็แปะเวทฟิลด์ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมตัวเรียบร้อยครับตั้งออกมาเลยครับทางฝั่งของตัวที่น่ารักที่สุดในเด็กมาน้องเกรซบับเบิลรีฟครับเหมือนเดิมครับเราจะเซตผมใช้คอรัลก่อนแล้วก็ให้คอรัลเนี่ยเดี๋ยวหยิบบลูแทงกลับแล้วกันแล้วก็ทางฝั่งของนี่ครับเวทฟิลด์มาแบทเทิลโอเชียนนะก็อย่างที่บอกครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะชอบเป็นแบบเดี๋ยวจะแบนิชเจ้าน้องคอรัลออกไปนะเนี่ยคริสตัลฮาร์ดมาแปะบลูซักมาแปะแล้วก็เอาเซียงเจ้ามาแปะแล้วก็หยิบบลูแทงกลับมาได้ครับด้วยผลของน้องคอรัลนะครับโอเคเทอร์หน้าเนี่ยเราจะได้ทิ้งแล้วก็ชุบกลับมาได้นะผมหมอบคอบายไว้ด้วยแล้วก็มาริเซตเวฟตอนนี้ปาจากมือได้ครับเข้าสแตนด์บายเฟสเหมือนเดิมครับแบนิชคอรัลไปเลยเพราะเธอหน้าเดี๋ยวทิ้งบนมือแล้วมันกลับมาชุบได้ฟรีแล้วมันจะชุบต่อได้อีกผมก็เลยชอบในส่วนนี้มากๆเลยนะครับโอเคเป็นเฟส1ครับเรียบร้อยอีกฝั่งมาเป็นแทรปทริกส์หรอแทรปทริกส์เนี่ยเอาจริงๆแล้วนะโอเคผมปาแม็กซี่ไว้ก่อนแล้วกันผมคิดว่าเขาน่าจะต้องลิงก์อะไรเพิ่มไม่งั้นคงทำอะไรไม่ได้เพราะตัวที่เขาลงเนี่ยคือน้องดิออนเน่เหรอดิออนเน่เหรอเขาต้องลิงก์เลยแหละผมก็เลยปาไปเลยนะเซล่าจังเซล่าเนี่ยไม่รับผลของกับดักนะครับเพราะงั้นยังไม่ต้องไปปามาริเซตเวฟใส่นะเอาจริงถือว่าขัดเราอยู่พอสมควรนะแบบเนี้ยแต่อย่างที่บอกครับตัวที่เราเรียกออกมาด้วยคริสตัลฮาร์ดเนี่ยไม่มีทางถูกทำลายเว้นซะแต่เวทฟิลของเราโอ้หมอบ5น่ากลัวมากเว้นแต่เวทฟิลของเราเนี่ยจะหายไปนะครับตรงนี้นี่แหละที่เป็นข้อสำคัญเดี๋ยวขอดรอมาก่อนและเข้าสู่ช่วงสแตนด์บายเฟสอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเวทฟิลเราหายเนี่ยอันนี้ถือว่าอันนี้เดี๋ยวจะรู้เรื่องแล้วครับโอเคผมใช้เกรทบับเบิลรีฟนะเราแบนอีกซีฮอสในสารอีกใบนึงออกและผมทำการได้จวนหนึ่งครับผมได้แรงไอคิมาด้วยแหละคุณผู้ชมผมได้แรงไอคิมาด้วยครับโอเคน้องเซล่าเนี่ยไม่รับผลกับดักแต่น้องเนี่ยรับผลเวทนะเพราะงั้นเนี่ยไรเงขี่ใส่ได้นะเอาจริงแล้วเนี่ยน้องรับผลเวทนะเซล่าโอเคแฟนทอมไนท์ตัวนี้ไม่เป็นไรครับมาเลยไม่มีปัญหามันแค่กระโดดออกมาครับมันไม่มีอะไรนี่ครับก็ตายหมดคือเอาที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามาโดดสวนมาเชน2เนี่ยมันจะตายฟรีด้วยนะครับเรียบร้อยเลยฮะคือสุดท้ายผมก็ยังไม่ได้เล่นต่อแล้วปิดให้ดูสักทีเนี่ยไม่ได้ทำเทิร์น2ให้ดูสักทีเลยนะครับมาต่อคือยังไงเด็กเราก็ต้องเริ่ม
เริ่มหลังเล่นได้ไหมอ่ะมันก็พอได้ครับแต่เล่นก่อนมันก็ดีกว่าอยู่แล้วเล่นก่อนมันไม่โดนขัดอะไรอ่ะมันก็ตั้งบอร์ดมาได้ก่อนเลยอ่ะเริ่มหลังเนี่ยคือเด็กเราถ้าแบบถ้ามือไม่ได้ดีมากแบบมือไม่ได้มีเยอะมากจริงเนี่ยจะปิดเลย OTK เลยเนี่ยก็อีกฝั่งก็คือต้องไม่ลงมอนนะแล้วมือแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเราเนี่ยโดนมันแน่ครับโดนมัน OTK แน่ๆโอเคเดี๋ยวมันจะส่งมอนสเตอร์ลงแล้วก็ก๊อปชื่อลูน่าไลท์นะฮะโอ้โหลำบากเลยครับทีนี้โอเคและสเปเชียลซัมมอนในสุสานด้วยครับลูล่าไนท์เพอร์ฟูมน้องเพอร์ฟูมนะโอ้เยลโล่มาเต็นเยลโล่มาเต็นนะครับคือผมดูทรงแล้วน่าจะเป็นพวกแบบโอเคเดี๋ยวก็อันนี้แบนิชทิ้ง1เหรอทิ้ง1แอด1เหรอไอ้ช้างนี่ทำอะไรได้เนี่ยโอ้ผมรู้แล้วทำอะไรได้ผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วมันจะเปลี่ยนให้ทุกตัวคว่ำหน้าเว้ยมันจะเปลี่ยนให้ทุกตัวคว่ำหน้าครับโอ้มันจะเปลี่ยนทุกตัวคว่ำหน้าครับซึ่งเราไม่แคร์เพราะเรามีไรเงคิเราไม่แคร์เราก็ปาใส่มันเลยจะมาคว่ำทำไมแล้วเทนยีครับกระโดดฟรีเนาะแต่ว่าผมบอกแล้วถ้าเป็นปาสคาวขึ้นมาตัวเดียวเนี่ยมันทำคอมโบอะไรต่อไม่ได้ครับมันทำอะไรต่อได้ยากเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ลงคือเราผมว่าตานี้นะที่ควรทำเนี่ยคืออันนี้พูดตรงเลยนะครับที่ควรทำจริงเนี่ยควรจะเป็นนี่มากกว่าเรียกน้องกบเรียกน้องกบนะครับผมจะเรียกน้องกบมากกว่านะที่ควรทำเนี่ยเรียกกบไปเทิร์นหน้ามากกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยมือเล่นไม่ได้นะจ๊ะนะครับโอเคถอดไปก่อนแล้วกันนะเรียกน้องกบมาก่อนนะครับโอเคแล้วก็นอกนั้นเนี่ยคงทำอะไรต่อจากนี้มากเยอะไม่ได้นะครับผมขอมาอิมเพอร์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราตีเลยเอากบตีก่อนนะมาแล้วก็จบเทิร์นครับเดี๋ยวบ้าถ้ามือเธอคือถ้าเป็นน้องบลูแทงก์อ่ะเล่นได้นะเพราะบลูแทงก์เนี่ยเดี๋ยวส่งซีฮอสลงอ่ะเล่นได้เอาจริงเด็กนี้ซีฮอสไปเดี๋ยวก็เล่นได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยคือน้องปาสคาวเนี่ยมันมีหน้าที่เรียกเพื่อนจากมืออ่ะซึ่งถ้าเราไม่มีเพื่อนอีกคนบนมือมันก็เรียกไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นก็คงต้องเล่นแบบนี้แล้วดอปเพลทเฮ้ยขัดไม่ได้ครับเขาส่งมอนลงครับเขาเล่นเป็นขัดไม่ได้ครับถ้าจะขัดดอปเพลทอะถ้าจะขัดมอนสเตอร์ให้ส่งมอนสเตอร์ลงนะคือไม่พูดผิดมันดอปเพลทส่วนมันขัดมอนสเตอร์แล้วคือถ้าจะขัดเนี่ยต้องส่งการ์ดที่เป็นคือถ้าผมมีมอนสเตอร์ขัดอะมีเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ขัดแต่ก็ให้ส่งมอนสเตอร์ลงนะครับให้ส่งมอนสเตอร์ลงนะแต่ทีนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าด็อปเพลทเนี่ยจิ้มบนฟิลถ้าผมจำความไม่ผิดนะขอลองก่อนแล้วกันถ้าส่งลงสุสานเนี่ยถ้าเอฟเฟกต์เหมือนพวกไข่ที่นี่ได้อ๋อโอเคไม่มีผลแต่ก็กระโดดกลับมาได้เนาะโอเคละแปลว่าด็อปเพลทอย่างนี้คือไม่ได้นะครับแต่มันจะมีไอ้นั่นน่าจะเป็นอ๋อนั่นมันโดดหนีสกิลเดรนใช่โดดหนีสกิลเดรนอ่ะได้เพราะว่าถ้าไปกระโดดลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยเอฟเฟคน่าจะเกิดนะครับไอตัวนั้นที่ทำได้น่าจะเป็นไข่ไอ้นี่ไข่ที่ดราก้อนเมจเขาเล่นกันเฮราติกอ่ะนั้นน่ะได้แต่เนี้ยคงจำไม่ได้ผมก็เลยโดดหนีก่อนเลยแล้วกันแล้วเลดแรปเตอร์ครับโอเคถอด1นะถอด1ถอด1เสิร์ช1เดี๋ยวขัดก่อนโอเค
ขัดก่อนเลยจ้าถอด1เสิร์ฟ1เนี่ยขัดก่อนเลยจ้าอย่างน้อยมันก็เบรกเกมเสิร์ฟได้นิดนึงนะครับแล้วมาเป็นแบล็ควิงตัวนึงเซฟิรอสเหรอต้องลิงก์หนีเนี่ยโอเคดากูนิตี้ครับแอดสเปลแท็บจากเด็กขึ้นมือโอมาแล้วครับแล้วเซตดุนอ้าวใบนี้ผมอิมเพอร์ไว้แล้วนี่แหละลงผิดช่องครับใบนี้ผมอิมเพอร์ไปแล้วลงผิดช่องนะเรียบร้อยเลยนะครับ คนมันเขินโอเคก็เท่ากับเมื่อกี้เราลองให้ดูว่าที่จริงกบมันโดดไม่ได้นะโอเคครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวมาต่อกันนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะคือผมไม่ได้ตีให้ดูทีอ่ะขออภัยนะคือผมก็อยากตีให้ดูนะแต่เขาไม่อยู่ให้ตีอ่ะดินั่นน่ะสิผมก็ไม่ได้จบให้ดูสักทีเลยนะครับแต่ว่าเป็นเด็กที่เริ่มก่อนแล้วมันในนี่จริงนะเนี่ยพอตั้งไว้มันก็คือมันก็มีความกึ่งๆเป็นแบบอมตะนิดๆอยู่เหมือนกันนะสำหรับผมนะมันก็จะมีความอมตะอยู่ทีนี้เดี๋ยวเราไซเน็ตไมนิ่งนะครับรอบนี้เนี่ยผมจะทิ้งมารินเซตเวฟนะหลายคนบอกอ้าวเฮ้ยทำไมทิ้งไปนี้เลยล่ะคือไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมันก็กลับมาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราขุดกลับมาได้อยู่แล้วนะผมจะเก็บไมนิ่งไว้อีกใบนึงเผื่อเทิร์นหน้าผมเรียกปาสคาวครับเหมือนเดิมนะถ้ามีปาสคาวคู่บูแทงนี่ไงก็สบายแต่ถ้าโดนขาดตรงนี้ก็ถือว่าแย่เหมือนกันคือเราจะลงบลูแทงไม่ได้อะแล้วอิมเพอร์โอ้อันนี้หนักอันนี้หนักอันนี้เป็นข้อเสียอย่างนึงนะถ้าเกิดว่าเจออิมเพอร์เนี่ยแล้วเราเอาบลูแทงที่จะกระโดดลงไปเนี่ยกระโดดไม่ได้เนี่ยถือว่าเราส่งมอนสเตอร์ลงไม่ได้เลยนะอันนี้เนี่ยถือว่าหนักครับถือว่าหนักเลยผมต้องใช้แองเกิลเลอร์ไปก่อนเนี่ยถือว่าแย่ครับถือว่าแย่เลยคงจะเสียดายเลยนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นอิมเพอร์ไม่เป็นไรเทิร์นหน้าก็ได้มาเรียกน้องกบหันสาพาซิ่งก่อนแล้วกันขอเรียกน้องกบพลาซ่ามาก่อนแล้วกันนะครับความต้องบอกเลยว่าความเป็นมารินเซตนะมันจะมีอย่างนึงเลยคือถ้าเกิดว่าเราโดนเนเกตตั้งแต่แรกๆเนี่ยบางทีเรายังไม่ทันถมของลงเนี่ยมันเล่นต่อไม่ได้ครับมันเล่นต่อไม่ได้นั่นแหละอันนี้เป็นจุดบอดอย่างนึงเหมือนกันนะแล้วแบนนี่10จะจั่ว2เหรอโหให้พอไม่รู้ว่าเด็กอะไรให้ก่อนแล้วค่อยว่ากันให้ก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วกันผมจะเก็บกบไว้แบบสำคัญจริงๆอ่ะเพราะเราโดนขาดไปรอบนึงอีกแบบนี้แผลเราพังหมดเลยนะจะเก็บมารินเซตเวฟขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาอีกเทิร์นนึงเสียใจจังไม่เป็นไรนะครับเมจิคอลมาสเก็ตเทียร์คิดเบรฟเอ้ยเด็กอะไรวะเนี่ยเมจิคอลมาสเก็ตครับแอสเปลทรัพเหรอลงปกติไปแล้วนี่ใช่ไหมลงปกติไปแล้วนี่เราอะตายซะตายซะเถิดนะครับเดี๋ยวใช้เฟกกบเอากลับมาก่อนมันลงปกติไปแล้วมันก็ต้องลงพิเศษแบบไม่มีมอนในสนามลงได้อะไรเงี้ยถึงจะใช้ได้โอเคไม่เป็นไรถือว่าดีผมใช้เอฟเฟกต์ครับบาร์มูชาร์กถอดแองเกิลเลอร์ก่อนจะเรียกกบมาทันไหมนะแล้วเปิดมาเป็นโซเลมครับเนเกตเดสทรอยโอเคพระเจ้ามาโอเคครับ GG แล้วเราชนะแล้วครับชนะชัวร์ไม่ต้องห่วงโอเคเริ่มต้นเดี๋ยวไซเน็ตไมนิ่งมาก่อนเพื่อความชัวร์แล้วกันรอบนี้อยากเล่นเซฟกันนะคำว่าเซฟไม่เคยมีอยู่ในหัวด้วยอุลาละโอเคใช้ให้หมดดีละใช้ให้หมดดีละอย่างน้อยแล้วก็ถมไปแล้วครับมันจะได้ไม่ขัดบลูแทงผมดีละมันใช้ไปปาสคาวครับแบนดิจอกเอากับดักขึ้นเวกับดักขึ้นมาดูนะครับบลูแทงตัวเดียวมันก็เล่นได้เหมือนเดิมที่ผมเคยบอกรอบบลูแทงเดี๋ยวส่งซีฮอสกระโดดต่อ
ไลฟ์เหลือ 5,000 ใช่ไหมงั้นจะเอาปิดเลยแล้วกันไอ้นี่มันเหลี่ยมเตอะเหมือนกันบูสลักครับบลูแทงเปิด3หยิบ1บูสลักหยิบจากสุสานขึ้น1นะครับหยิบซีฮอสขึ้นเลยแต่ว่าตายอยู่แล้วนะเพราะว่าดาเมจน่าจะพอน่าจะเพียงพออยู่ครับหรือเปล่าอาจจะขาดนิดนึงแต่ไม่น่าขาดนะน่าจะถึงตายอยู่ได้อยู่ครับผมเอามาริเซตเวฟอีกใบหนึ่งกับดักสำคัญมากมอนสเตอร์มันไม่ต้องเยอะขนาดแล้วนี่แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการเรียกเป็นเซียงเจ้านะมาเลยครับเอาเวทฟิลมาแปะและแน่นอนว่าเราทิ้งน้องแมนดารินไว้แล้วเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดดกลับมาตรงลูกศรชี้เหมือนเดิมเห็นปะแปะไว้ก่อนแต่จริงไม่ต้องรีบแปะก็ได้นะเดี๋ยวเผื่อแบบไปกดผิดอะไรเงี้ยไม่ต้องรีบแปะอะไรครับเผื่อบางคนแบบโลกไปกดผิดยังไม่ทันลิงก์สีอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องรีบก็ได้นะโอเคจ้าอ่ะเอาเลยแล้วกันหรือว่าสแปลชเมจก่อนดีวะมันจะเรียกมาในสภาพตั้งป้องกันนี่เนาะเรียกมาในสภาพตั้งป้องกันเหรอโอเคไม่จำเป็นเอางี้เลยก็ได้งั้นก็จบอยู่แล้วครับคือเธอนี้เราเรียกได้แค่ธาตุน้ำนั่นแหละนะอย่าไปกดใช้เอฟเฟกต์ไอ้นี่นะยายผมบอกนะยายผมบอกอย่าเผลอนะครับเผลอทีนี่ยุ่งเหมือนกันเผลอทีนี่เดี๋ยวยุ่งเหมือนกันนะครับยุ่งแบบยุ่งเลยอ่ะโอเคอาจจะเอาสเปลชเมจมาห้อยไว้ตัวหนึ่งก็ได้แต่เอาจริงเท่าเซฟเนี่ยก็เล่นเป็นคริสตัลฮาร์ดเหมือนเดิมแล้วก็ลิงก์สี่เรียกมาปังปังปังก็น่าจะตายนะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณดาเมจที่น่าจะเกือบแล้วแหละเกือบล่วงอ่ะนะครับน่าจะเกือบล่วงเลยแต่ถ้าเอาตายเลยได้ไหมหรอได้ครับเพราะว่าเอาจริงแล้วนะคริสตัลฮาร์ดมันก็ไม่ได้คือมันไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นแล้วในเทิร์นนี้นะโอเคที่จริงเอาตายเลยก็ได้มั้งถึงตายไม่ว่านี่เอาใบนี้ดีกว่าแต่ใบนี้มันต้องตีกับมอนนี่ว่าโอ้อีกฝั่งไม่ลงเลยเศร้าจังโอเคไม่เป็นไรในเมื่อเจ้าไม่ลงเลยเราก็คงจะเล่นเซฟไปก่อนแล้วกันที่จริงอ่ะมันก็มีวิธีอยู่นะถ้าเจ้าแบบรอดมาเลยอ่ะแต่เมื่อกี้เราต้องหยิบบางทีละเราต้องหยิบแบบหยิบมอนขึ้นมาครับใช่หยิบมอนขึ้นมาแล้วมันจะตายเลยโอเคไม่เป็นไรเราเอาเซฟไปด้วยล่ะเซฟไปด้วยก็ถือว่าดีเหมือนกันดีกว่าแบบมาพลาดทีหลังอะไรเงี้ยมันคงจะแย่ถ้าเกิดว่าเรามาพลาดทีหลังแต่ถ้าคำนวณดาเมจแล้วนะมันน่าจะพลังเป็น 4,600 นะน่าจะใช่นะเท่าที่ลองเล่นมา 3,400 เนี่ยไหนลองดิเนี่ย 4,600 จริงครับ 4,600 จริง4,600 มันเหลือนิดนึงใช่มันจะเหลือนิดนึงซึ่งก็เป็นเรื่องที่อ่ะโอเคตายชุบมาตรงนี้พอดีเนาะตายไหมลูกตายโอเคอ่ะได้ประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวตีครับได้คือต้องหาแต่ลืมไปเลยว่าเจ้าตัวของโครัลเนี่ยพอมันตายมันเก็บได้แล้วเราแบนิตไว้แล้วไงไม่ใช่แบนดิตไปแล้วคือเราแบนดิตไปแล้ว1ตัวแล้วก็มีตัวนึงที่เป็นน้องแมดาริดออกจากฟิลมันแบนดิตอยู่แล้วเพราะงั้นก็ตายพอดีครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโอเคเลยโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันครับกับเด็กมารินเซตนางเงือกน้อย100ลีลา เรียกว่าเล่นได้หลากหลายจริงครับแล้วก็เป็นเด็กที่เล่นสนุกนะแต่ว่าต้องใช้แบบความชำนาญเรื่องลิงก์พอสมควรนะถ้าจะเล่นเด็กนี้ต้องใช้ความชำนาญเรื่องลิงก์เลยนะครับเพราะถ้าไม่ชำนาญเนี่ยบางทีมันจะอาจทำให้การเล่นเนี่ยผิดพลาดได้เลยนะนี่ก็แบบบอกๆไว้ก่อนเลยนะครับไม่ใช่เด็กที่เล่นง่ายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เล่นยากมากแต่ว่าต้องเป็นคนที่แบบแม่นเรื่องมาร์คเกอร์ลิงก์นิดนึงนะครับเพราะว่าเด็กนี้จะเล่นกับมาร์คเกอร์ลิงก์ค่อนข้างจะเยอะนะโอเคเราเริ่มหลังว่ะคือเรามีซีฮอสใบเดียวเนี่ยเราก็ทำแบบลิงก์สี่ได้แหละนะครับสามารถทำลิงก์สี่ได้เลยด้วยซีฮอสใบเดียวเนี่ยแหละคือสามารถทำได้นะแต่ว่าโอเคฝั่งหมอบอย่างเดียวแล้วจบได้มารินเซตเวฟมาแม็กซี่ก่อนเลยเหรอได้เพื่อนเอางี้ก็ได้
ก็เอาดิเอาดิเอาดิแม็กซี่ก่อนก็ไม่เล่นนะเอาสิเพราะเราก็ลำเยอะเหมือนกันเราก็ไม่เล่นเว้ยถามว่าลงไปตีเลยตะกี้ได้ไหมก็จริงก็ได้นะแต่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวมารีเซ็ตหมดผมอยากแบบเล่นแบบฟูลบอร์ดมากเทิร์นหน้าเทิร์นหน้าเลยถ้าเราไม่ตายไม่หรอกเรามีพาริโอโซอีกน่าจะผมว่าน่าจะยื้อได้อยู่ไม่น่าถึงคาดน่าจะยังไม่ตายเลยหรอครับอีกฝั่งกำลังคิดว่าเอามาเลยดีไหมว่าตัวแม็กซี่เนี่ยกดดันเราได้จริงเพราะว่าผมคิดว่าเมื่อกี้เล่นไปไม่น่าตายน่าจะรอดอีกฝั่งอ่ะก็เลยยังเพราะว่าถ้าลงคือมารินเซตเนี่ยมันวนของมันลงอะไรเยอะดรากูนิตี้เหรอโอ้โหยาวอยู่นะมันวนของวนอะไรเยอะเขาได้จั่วเยอะเกินมันไม่ดีอ่ะดิโอเคนะครับมันจะทิ้ง1ใช่ไหมแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ถูกไหมว่ามาเลยผมเก็บพาริโอไว้ตัวแบบตอนจะตายจริงๆดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวถ้ารีบใช้เกินแล้วบางทีมันตอนแบบเดี๋ยวจวนตัวแล้วไม่มีให้ใช้เพราะเราแบบเราขัดได้แค่รอบเดียวเลยเนี่ยคือแบนิชได้1อย่างเดียวเลยนะครับเราขัดได้แค่นั้นเลยจริงๆตอนเนี้ยนะการ์ดตอนนี้เราต้องเล่นแบบเล่นเซฟนิดนึงมาแล้วเขาหยิบต้องดูว่าเสิร์ตตัวไหนด้วยนะครับแต่ก็น่าเสิร์ตตัวที่ทำให้เขาเล่นต่อได้นั่นแหละน่าจะลิงก์น่าจะอะไรกันโคมคามแต่ว่าเรายังถ้าเราไปเล่นกับเขาตะกี้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะจวดได้ประมาณ10ใบอ่ะถ้าเราเล่นครบแบบครบคอมโบเราเรียกลิงก์ก็ 2-3 ตัวลิงก์1ก็ 2-3 รอบแหละโอ้โหคือเยอะจริงนะครับมาแล้วดาร์กูนิตี้ครับอัญเชิญฟรีด้วยจากมือถ้าเกิดว่าคุมเวทฟิลอยู่นี่แบบดาร์กูนิตี้แท้เลยนะเนี่ยเฮ้ยอ๋อตกใจนึกว่ามันจะยิงเราซะแล้วมาแล้วครับดาร์กูนิตี้เคาส์ครับอีกฝ่ายยังไม่ลงปกติใช่ไหมลงแบบพิเศษมาดาร์กูนิตี้ไนท์ครับโอเคมันจะเอาการ์ดมาอีควิปนะผมว่าไอ้ใบนี้แหละควรไปไอ้ใบนี้แหละควรไปครับถ้าถูกส่งสุสานมันมีสกิลแต่อันนี้มันแบนิชเลยพาริโอมันแบนิชให้เลยไปมันไม่ตายหรอกผมว่าเราอะเราไม่ถึงตายหรอกครับยังไงเราก็ไม่ถึงตายจริงไปทิ้งเวทฟิลได้ครับเรามี2ใบไปก่อนเลยเอา4ก็บอร์ดก็โล่งอ่ะเธอหน้าผมใส่แน่ยังมีอีกชุบกลับมาซิงโคต่อได้7ดาวมันยังได้7ดาวอีกรอบนึงโอ้โหอ่ะมาพอดีแต่ผมว่าเราน่าจะไม่ตายแน่นอนครับไม่โดน OTK หรอกเอางี้ดีกว่าเทิร์นหน้าเนี่ยถ้าจวดได้คือไงก็ทิ้งซีฮอสครับแล้วก็เสิร์ชน้องตั้งแน่นอนบลูแทงค์อะเสิร์ชน้องบลูแทงค์แน่นอนให้บลูแทงค์ส่งมันดารินลงแล้วก็มันจะโดดแบบโดดต่อเรื่อยๆแหละสบายๆแหละมา7ดาวคนนี้แบบดาร์กูนิตี้แบบเน้นๆเลยอ่ะนะครับโอเคแล้วก็ติดอาวุธต่อเหมือนเดิมนะครับดาร์กูนิตี้คนนี้นะมาเนี่ยครับมาแล้วครับโอเคส่งลงนะแล้วก็แบนิชสุสาน2เขาจะเอาพาริโอกับเวทฟิลผมออกไปเลยโอเคแต่เขาผมเดานะน่าจะได้แค่นี้เทิร์นนี้หมายถึงว่าฝั่งเขาอะ
ผมว่าคงทำอะไรเพิ่มไม่ได้หรือเปล่าอุ้ยมีสุสานอีกเหรออาม่าอุ้ยแบนิชโอ้โหแบนิช2อันเชิญฟรีเฮ้ยเอาเรื่องโอเคดาเมจรวมเท่าไหร่ 5,500 ใช่ไหมเธอนี้โดนที่ 5,500 ครับโดนที่ 5,500 จุกเลยจุกอยู่เลยนะครับโอเคล่ะชาววัยรุ่นทั้งหลายได้เวลาบันเทิงหัวใจก็เราเป็นคนแบบกลัวแม็กซี่ดีนะให้มันจั่วแค่นี้ไลฟ์เหลือ 2,500 เฉยเลยสักทีนะ draw เอาล่ะพวก Signet Mining Seahorse ลงเลยลูกเดี๋ยวเรียกกลับมาได้อยู่แล้วน้อง Blue Tank ครับอัญเชิญ Blue Tank ออกมาเอฟเฟคของ Blue Tank ทำการส่งมันดารินจากเด็กลงสู่สารแค่นี้ก็พร้อมแล้วแล้วเรียกทางฝั่งของ Blue Slug ออกมานะครับเรียกมาเลยฟึบ Blue Slug ครับแล้วผมใช้งานเอฟเฟคของ Blue Tank เปิด3แล้วก็ Blue Slug ครับหยิบ Seahorse กลับขึ้นมือแล้วโดดแบบโดดเทพไปเลยโดดยับๆโดดให้หมดโดดให้หมดเปิดมามีอะไรดีไหมโอเคเอาปาสคาวมาก่อนไว้เล่นเทอร์หน้าได้ปาสคาวมาลูกผมกระโดดซีฮอสครับกระโดดจากมือเธอนี้ไม่มีแล้วแน่นอนเดี๋ยวผมใส่เลนกาเลอร์ทิ้งไว้1ตัวผมใช้นี่ครับเรียกเป็นซีแองเจิลแต่ว่าเธอนี้เรามาคับเล่นแค่ธาตุน้ำนะใช้ซีแองเจิลเนี่ยหยิบเวทฟิลขึ้นไม่ต้องห่วงเพื่อนรอไม่นานจะรีบจัดการให้เอฟเฟกต์มันดารินครับเห็นมันรีเซต2ตัวครับลงมาตรงลูกศรลิงชี้เดี๋ยวรีบจัดการให้ไม่นานบอกเลยว่าไม่ทรมานแล้วก็โครอลครับจริงไม่ต้องเรียกกับไม่ต้องเรียกแองเกิลเลอร์ไปก็ได้นะเพราะว่าก็ของแบบของครบแล้วนะครับน้องบลูแทงอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคหลังจากนั้นครับเดี๋ยวผมจะหุยเล่นบาฮามุดดีไหมเนี่ยดีสวยเลยเรียกมาก็ดีครับเดี๋ยวเรียกกบมาด้วยเล่นกบไม่เล่นบาฮามุดดอกเล่นกบเรียกกบมาถอดหนึ่งเรียกกบไปขู่เทิร์นหน้าได้ส่วนไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนี่ก่อนเคลียร์ก่อนเลยคริสตัลฮาร์ดเนี่ยนี่กับบาฮามุดชาครับผมเลยกบไปเทิร์นหน้าด้วยเล่นหลังผมไม่ตั้งไอ้นี่แล้วกันนะผมตั้งเป็นวอเดอร์ฮาร์ดแล้วกันจะเอาตีด้วยเธอเนี่ยเอาตีมันตาย2ตัวนี่แหละพวกนี้โอเคกดเทคโครัลเอาบูแทงกลับกดเทคเวทฟิลครับแปะ3ตัวเดี๋ยวแปะคริสตัลฮาร์ดแปะอะไรพวกนี้ไปก่อนคือแป๊บนึงนะฟึบแต่ที่จริงผมพูดตรงๆว่าเล่นแบบไอ้นี่ก็ได้นะเขาเรียกว่าอะไรวะเล่นน้องไอ้นี่มาเหมือนเดิมก็ได้แต่ Wonder Hand มันก็จะคือเอาจริงก็ได้หมดแหละไอ้ตัวนั้นก็เดี๋ยวมี Banish เล่นต่ออะไรอย่างงี้ก็ได้ครับแต่ตั้งเป็น Wonder Hand บ้างแล้วกันรอบนี้จะได้ไม่ซ้ำ ได้ไม่ซ้ำเดี๋ยวมันซ้ำหลายรอบแล้วเบื่อไงโอเคตีเลยตีเลยจ้าเอฟเฟกต์ตัวนี้มันกระโดดออกมาได้ครับแต่กระโดดออกมาก็คงทำอะไรต่อไม่ได้นี่พลังมันเยอะพลังมันเยอะมากก็คงจะไม่ใช้นะครับที่ผมจะทำคือการหมอบพาเลโอไว้แล้วเดี๋ยวแบนดิชนี่ออกพลังมันเยอะแต่กบเนี่ยผมจะเอาไว้ขัดอยู่แล้วไงนะครับจริงๆตั้งเอาจริงก็ตั้งเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่อยากให้ดูวันเดอร์ฮาร์ดบ้างเอาจริงวันเดอร์ฮาร์ดมันก็จะเรียกเพื่อมาตีต่อได้ครับถ้านี่พลังมันน้อยผมก็ทำให้ดูแล้วคือต้องบอกก่อนนะตอนนี้คนที่ตายอ่ะมีแค่กบนะครับโอเคบายให้อ่ะมีปัญหาเพื่อนได้หมดเอามาเซตด้วยแล้วเดี๋ยวเรารีบเปิดพาเลโอเลยจะได้เหลือช่องผมจะรีบเปิดพาเลโอแบนดิตอันนี้ออกเลยจะได้เหลือช่องครับ
ะได้เหลือช่องไม่ใช่หรอกนะไปเลยผมไม่กลัวด้วยเวทฟิลมันอ่ะจะมาก็มานี่ผมแบนดิตมันออกเลยไม่กลัวด้วยเวทฟิลแต่เอาอะไรไงขี่มาก่อนเอาสิเรียกมาเลยเวทฟิลอ่ะเรียกมาเลยแต่มันต้องทิ้งหนึ่งนะอันนี้อะไรอันนี้ไม่รู้ทำอะไรครับเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะอ๋อ Banish 2ใช่ไหมมีเอฟเฟคของ Remus อยู่นะครับกระโดดมาฟรีเลยเหรออ๋อกระโดดมาฟรีแต่ว่าถ้าออกฟรีรอบโดน Banish โอเคมาเดี๋ยวดูความเก่ง Wonderheart อย่างนึงมันแทบจะเรียกว่าเป็นอมตะของมาริเซตได้เลยอะถ้าเกิดว่าไม่โดนแบบไม่โดนยิงหรือโดนแบนดิตออกไปอะนะครับแต่มันแบนดิตไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เอาเวทฟิลลงก่อนวันเดอร์ฮาร์ดเนี่ยเรื่องแบทเทิลเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องรับดาเมจเลยด้วยค่อนข้างจะเซฟในเรื่องนี้พอสมควรนะครับเอาละเพราะว่าเวลามันโดนตีนะมันก็จะชุบเพื่อนออกมาแล้วเราก็จะไม่รับดาเมจเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมาครับผมตัวนี้เอฟเฟกต์โอ้เอาดิเอาดิอยากวัดใช่ไหมเพื่อนมาเลยมันจะรับพลังเพิ่มขึ้นเท่าเราแล้วมันก็กะว่าแบบมันจะโค่นเราลงได้เลยแต่ผมบอกเลยว่าทำอย่างนั้นกับวอนเดอร์ฮาร์ดไม่ได้ครับทำอย่างนั้นกับวอนเดอร์ฮาร์ดไม่ได้ครับ แล้วแถมเรามีเนเกตอยู่ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ใช้เนเกตให้ดูแล้วกันผมใช้วอนเดอร์ฮาร์ดให้ดูผมใช้ Wonderheart ให้ดูว่ามันดียังไงเดี๋ยวใช้ให้ดูเลยนะครับอ่ะมาเลยเพื่อนเฮ้ยแล้วมันจะเอาอีกตัวโอ้โหนี่ใจร้ายใจดำเหมือนกันนะบางทีนะใจร้ายใจดำเหมือนกันนะมาแบบนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงเปลี่ยนแผนนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันจะอะไรอะทาร์เก็ตเอฟเฟกต์เนเกตมันไม่โดนมันบังให้เพื่อนเวทฟิลด์บังให้ครับแต่ผมขอเปลี่ยนแผนนึงคือน่าจะต้องปาขัดคือไอ้วอเตอร์ฮาร์ดกันได้แต่ถ้าอีเนี่ย ผมกลัวไอ้นี่ตีตัวลูกกันดิใช่ไหมมันไม่มีอันไหนที่บังคับต้องนี่ใช่ไหมใช่มันตีตัวลูกเราจะแพ้เพราะมันโดนตัวลูกตีตายนี่แหละเออนะครับเดี๋ยวปลาขัดไอ้ใบนั้นแล้วกันถ้ามันจะไอ้นี่เรานะไอ้ตัวข้างมันจะตีไงไม่ใช่หรอกนะนะครับไอ้ตัวใหญ่ที่ตีตรงๆอ่ะเรากันได้รอบนึงแล้วแต่เราเวลาจะกันอ่ะเราต้องเรียกเพื่อนมาจากหลังแถวหลังคนนึงที่เราสวมใส่ไว้ใช่มั้ยทีเนี้ยอีกตัวนึงอ่ะเดี๋ยวมันตีลูกเราจะตายดาเมจไลฟ์พอยต์เราน้อยไงผมก็เลยต้องทําไปก่อนสรุปก็ไม่ได้โชว์วันเดอร์ฮาร์ดให้ดูอีกโอ้แย่จังไม่เป็นไรอ่ะโอเคซีฮอสใบเดียวเล่นมารินเซตได้ไหมได้ครับใบเดียวเลยทำลิงก์สี่ได้วะมันได้ประมาณลิงก์สามอะได้ประมาณลิงก์สามอะนี่บลูสลักก่อนนะถ้ามีแองเกิลเลอร์ด้วยก็ทำแบบปกติได้อยู่นะครับเพราะบลูสลักเนี่ยเดี๋ยวหยิบไอ้นี่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งมันต้องมีมันดารินตัวหนึ่งมันทำได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ซีฮอสกระโดดฟรีอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ลิงก์เรียกคือทำได้ครับลิงก์4ตัวเดียวทำได้ต้องใช้สเปลชเมจทำได้ย้ำว่าทำได้แน่นอนต้องใช้สเปลชเมจแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่มีความจำเป็นเพราะว่าเรายังมีไซเลนต์แองเกิลเลอร์อยู่คือเล่นแบบปกติได้เนาะงั้นเราเล่นแบบปกติกันแล้วกันนะครับก็โคโรลเหมือนเดิมไปคือทำได้แต่ต้องใช้สเปลชเมจครับตัวเดียวอ่ะเดียวๆเลยอ่ะทำได้ต้องใช้สเปลชเมจคู่โคโรลเนี่ยชุบมาแต่ว่าที่สำคัญคริสตัลฮาร์ดเห็นป่ะคริสตัลฮาร์ดเนี่ยกันให้ได้ทุกอย่างเลยยกเว้นไคจูไคจูเนี่ยพ่อทุกสถาบันนะครับโอเคปกติเราก็ตั้งเป็นตัวนี้อยู่แล้วเนาะเพราะมันจะได้เล่นต่อได้เนาะมาครับเอฟเฟคคอรัลเอากับเอฟเฟคของเวสฟิลด์ครับปะมาเลยเดี๋ยวเวสฟิลด์แปะ3ตัวเหมือนเดิมฟึบก็แปะมาเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมจะรอ Banish Coral ออกนะเพื่อให้เธอหน้ามันชุบกลับมาแล้วมันจะเรียกพวกต่อได้อะไรเงี้ยนะครับ
อ่ะหยิบกลับขึ้นมาแล้วมารินเซตเวฟก็ยังอยู่บนมือปลาได้เลยนะอันนี้เนี่ยไม่โดนไคจูไม่ตายวิธีแก้คือยิงเวสฟิลชนะเลยนะครับสิ่งเดียวที่ทางฝั่งของมารินเซตไม่ชอบเลยคือการโดนยิงเวสฟิลเวสฟิลหายเมื่อไหร่ครับผลที่ตามมาหมดทันทีจั่วได้มารินเซตเวฟด้วยแบบนี้ในเกตมอนเตอร์2รอบเองไปก่อนเลยคนแรกใช่มั้ยฟึบๆๆทำอะไรอ่ะเวนดี้ไกด์เฟสอัพอีกครั้งเป็นทรายบิวเวนดี้ไกด์นอร์มอลฟลิปอ๋อมันแค่เปลี่ยนเป็นตั้งป้องกันก่อนยังต้องรอให้มันทิ้งการ์ดมือก่อนแล้วค่อยปานะครับรอทิ้งการ์ดมือก่อนแล้วค่อยปานะเกือบแล้วดีนะอ่านก่อนอย่างที่บอกอ่านไปก่อนครับซัมมอนเนอร์มั้งเรียกปกติแล้วคือถ้าเขาทาวเวทขึ้นก็เอ้ยถ้าเขาจะเรียกจากเด็กเนี่ยเนี่ยเขาต้องทิ้ง1ต้องรอให้เขาใช้ค่าคอสไปก่อนแล้วค่อยปามันจะได้เสียทรัพยากรโอเคผมใช้นี่นะเพราะว่าเดี๋ยวเก็บเอือราไว้เผื่อมันมีเวทเรียกอะไรเงี้ยมันคือเด็กคิวบิกเด็กคิวบิกขัดก่อนโอเคป่ะในเกตแล้วเรียบร้อยนะครับแต่คิวบิกคาร์มาลงสุสานมีอะไรป่ะเนี่ยนี่อ่ะมีจริงด้วยโอเคแอดขึ้นมือขัดก่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนมีอะไรค่อยคุยกันมีอะไรค่อยคุยกันมันจะเล่นคอมโบต่อกันแล้วมันหมอบไปเลยครับจบเทิร์นด้วยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดจัวเอางั้นเลยเหรอเล่นแรงเหมือนกันนะเราอะแล้ว Great Bubble Reef ครับเรายังเหลือ Serengeler ในสุสานอีกได้จั่วอีกหนึ่งยังไงตานี้ก็ GG ครับยังไงตานี้ก็น่าจะ GG นะถ้าตามหลักการแล้วมาโอเคเราสามารถทิ้ง Seahorseชุบกลับมาได้เลยคือมันจะไหลต่อแบบสามารถแบบไหลต่อได้ยาวๆเลยนะครับสามารถที่จะไหลต่อได้ยาวๆเลยนะเดี๋ยวก่อนนะขอคิดแป๊บนึงเราควรทิ้งแองเกิลเลอร์นะเอาจริงแล้วก็สแปลชเมดมาชุบไอตัวนี้มีเหลืออีกตัวยังเหลืออยู่ใช่ไหมTranscode ฟึบฟึบโอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันผมกำลังคิดอยู่มันมีกี่อย่างครับเพราะตอนนี้สุสานเราหมดนั่นแหละปัญหาอย่างเดียวเดี๋ยวอาจจะทิ้งเป็นทิ้งแองเกิลเลอร์แทนละมันจะได้ไม่มีผลเรื่องของไอ้พวกแบบลูกศรอะไรอย่างนี้ด้วยก็เดี๋ยวโดดลงตรงนี้ช่องนี้เพราะว่าถ้าผมจะใช้พวก transcode อ่ะผมจะต้องทำแบบนั้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราชุบกลับมาแล้วค่อยลิงก์ต่อได้เดี๋ยวก่อนนะ transcode ถ้าจะไม่ผิดฟึบมานี่เหรอฟึบมานี่แบบนี้มันจะเสียฟรีตัวนึงอ่ะดิแต่ถ้าจะใช้ถ้าจะเรียก transcode ก็ต้องยังไม่ใช้ coral ถูกต้องอ่ะไงก็ต้องยังไม่ใช้ coral อ่ะต้องยังไม่ใช้ครับไม่ได้จริงอ่ะผมจะเรียกเป็น transcode มาจริงๆแหละขอเรียก access code สักตาเหอะวะขอเรียก access code สักตาเหอะวะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะเอาชัวร์ก่อนแล้วกันอันนี้มันติดโคลิงด้วยอ่ะน่าชัวร์กว่าเก็บกระโดดอ่ะ transcode ครับเนี่ยที่ผมบอกอ่ะคือตรงนี้แหละแต่ถ้าเราใช้โคราลเมื่อไหร่อ่ะเราเรียก access code ไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันจะเหลือแค่ธาตุน้ำครับมันจะเหลือแค่ธาตุน้ำเพราะงั้นเราก็ต้องผมยอมไม่เป็นไรโอเคเพื่อพระเอกกับนางเอกที่อยู่คู่กันคุณผู้ชม access code talker boy จัดไปวัยรุ่นอย่าให้เสียมี2ใบแบนิดได้คนละธาตุไปกากับดักไปก่อนเลยครับโอเคเห็นแบนิดบวกพลังอีกผมจะปั๊มพลังให้ด้วยนะก็เลยเอาแบนิดแทนเห็นแบนิดมันบวกพลังด้วยไงโคตรดีเลยมันเล่นคู่กันได้เลยอ่ะนี่ครับพระเอกนางเอกอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะสาแก่ใจผมแล้ววันนี้สาแก่ใจผมแล้วครับ
พระเอกนางเอกด้วยกันเอ้ยเมื่อกี้ยังไม่ลงปกติเลยนี่ว่าเออใช่เราถ้าไม่งั้นเนี่ยเราเอาไอ้ transcode เนี่ยลิงก์กับตัวนี้ได้นะยังไม่ลงปกติเนาะแล้วก็เอาธาตุน้ำชุบมาอีกทีเนี่ยน่าจะได้ต่อครับโอเคไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอแล้วยังไม่ลงปกติเลยลืมเลยมัวแต่เล่นลงแบบพิเศษจัดเลยแล้วกัน transcode access code สิมาครับนางเอกตบก่อนพระเอกต่อยตามเยี่ยมโอเคเขาเรียกว่าได้ทำตามเป้าหมายแล้ววันนี้โอเคครับก็สำหรับ Marine Set วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเด็ก Analysis กันพร้อมๆกันเลยเนาะป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เด็ก Analysis ของ Marine Set นะครับ Marine Set ขัดง่ายมากขัดง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมเป็นเด็กที่ขัดแบบขัดง่ายจริงๆนะครับวิธีการขัดเอาแบบง่ายๆก่อนเลยนะใบแรกเลยนี่ครับPass Call เนี่ยถ้าลง Pass Call เนี่ยคือเตะต้องลงปกติถูกไหมทีนี้พอลงปกติ Pass Call ไปเนี่ยครับถ้าเกิดว่า มีพวกแบบ Effect Roller หรือ Imper นะปามาทีเนี่ยเบรกเลยนะถ้าไม่มี Angler ลงต่อหรืออะไรเงี้ยเบรกเลยนะครับเพราะ Pass Call เนี่ยมันจะทำให้ลงแบบส่วนใหญ่ Pass Call จะเล่นคู่แบบ Blue Tank ใช่ไหมที่ทุกคนเห็นกัน Blue Tank เมื่อลงเนี่ยมันจะส่งไม่น้อง Sea Horse ก็ Mandarin ลงเห็นป่ะเพื่อให้มันสามารถมาอัญเชิญจากลิงก์ต่อได้แต่ถ้าเราขัดตั้งแต่ pass call เนี่ยสมมุตินะ pass call โดน imper ขัดถ้าอีกฝั่งเนี่ยบนมือก็คือพูดง่ายอ่ะถ้าอีกฝั่งลง blue tank ไม่ได้เนี่ยมันจะยิ่งแย่เลยนะครับอีกฝั่งเนี่ยก็จะเหลือแค่พวกแบบ angler หรือบางคนอาจจะใส่พวกบางคนใส่แบบแมงกะพรุนมาอย่างเงี้ยที่มันกระโดดฟรีอันนั้นก็อาจจะเรียกได้แค่กบแล้วนะหรือว่าบางคนถ้าไอ้นี่จริงก็อาจจะมีแมงกะพรุนมี angler เนี่ยอันนี้อาจจะได้อาจจะไหลต่อได้นิดนึงแต่ผมบอกว่าถ้าขัด pass call ได้นะแล้วบลูแทงเรียกมาไม่ได้เนี่ยแล้วสุสานเนี่ยมันถมไม่ได้นะคือถมซีฮอสเป็นสุสานไม่ได้อะการจะวนของกลับมาเล่นอ่ะยากนิดนึงนะครับเล่นมันจะวนของกลับมาเล่นได้ยากนิดนึงเพราะงั้นเนี่ยถ้าขัดปาสคาวแบบอิมเพอร์หรือเอฟเฟกต์เวเลอร์ใส่ได้เลยใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้บลูแทงเนี่ยแหละความเก่งบลูแทงเนี่ยคือเมื่อลงเนี่ยมันส่งอะไรลงก็ได้ใช่ไหมครับที่เป็นมารินเซตเนาะตัวใหญ่จะส่งซีฮอสกับมันดารินลงอย่างที่ผมบอกที่ผมเล่นใช่ไหมถ้าซีฮอสตกสุสานเมื่อไหร่อ่ะไอตัวลิงก์1มันจะชุบกลับมาแล้วมันกระโดดฟรีไงคุณผู้ชมมันจะเหมือนแบบเรียกตัวเดียวอ่ะคือถ้ามีซีฮอสตัวเดียวมันก็เล่นลิงก์4ได้เลยนะจริงๆมันสามารถทําคอมโบได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยซีฮอสเนี่ยเป็นเมนหลักคือพอเจอบลูแทงค์เนี่ยปาได้เหมือนกันเอฟเฟคเวลเลอร์อิมเพอร์แล้วก็เพิ่มมาอุลาระใส่ได้เนี่ยใส่เลยครับถ้าซีฮอสไม่ลงสุสานนะเล่นวนมันจะวนได้ลําบากนิดนึงเพราะซีฮอสเนี่ยเหมือนแบบใบนึงเนี่ยมันแทบจะแบบบวก2บวก3ได้เลยอ่ะแค่ตัวเดียวนะครับมันสามารถทำคอมโบอย่างนั้นได้เลยนะอ่ะน้องซีฮอสเนี่ยมันส่วนใหญ่อ่ะมันขัดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันกระโดดฟรีจากมือนะครับกระโดดฟรีจากมือมันขัดไม่ได้หรอกมันจะชุบกลับมาได้จากตัวบูสลักเนี่ยมันจะดึงส่วนใหญ่จะดึงซีฮอสหรือว่าดึงแบบถ้าบางคนเขามีซีฮอสอยู่แล้วเขาก็ไม่ดึงซีฮอสเขาก็ดึงตัวอื่นมาใช่ไหมครับคือง่ายๆพยายามนะขัดตั้งแต่เริ่มไปเลยนะขัดตั้งแต่เริ่มไปเลยสองตัวนี้เนี่ยน่าขัดมากนะครับแล้วก็จะมีพวกไอ้มันดารินเนี่ยน้องโดดจากสุสานแล้วเพราะงั้นเนี่ยคนจะขัดได้ยากนะครับก็ขัดตรงนี้ไปเลยแล้วก็จะมีบูสลักอ่ะถ้าจะขัดก็ขัดไปนี้ได้เหมือนกันไปนี้ก็ขัดได้มันจะเก็บซีฮอสมาแล้วซีฮอสกระโดดต่อแล้วอาจจะลิงก์ต่อเป็นตัวอื่นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นโครัลชุบอะไรเงี้ยก็สามารถต่อได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะให้เอาดีๆนะคือขัดบลูแทงให้ได้ทำไงก็ได้ครับให้ไอซีฮอสหรือมันดารินเนี่ยมันอยู่ในสุสานไม่ได้แล้วมันจะวนของยากขึ้นมันจะแบบชุบกลับมาได้ยากคือมันจะเรียกต่อยากขึ้นนะครับต้องรู้อะไรอีกสำคัญมากวิธีแก้โคตรง่ายเลยเด็กเนี้ยเวทฟิลแตกทุกอย่างพังนะครับเวทฟิลแตกปุ๊บทุกอย่างเละเลยเวทฟิลเนี่ยถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่นะเขาก็จะพยายามเอาคริสตัลฮาร์ดเนี่ยมาลิงก์ออกแล้วเพื่อให้เวทฟิลคริสตัลฮาร์ดมาเล่นด้วยกันเพราะว่าเวทฟิลบอกว่าตัวที่ลิงก์โดยใช้คริสตัลฮาร์ดเนี่ยอยู่ในเอ็กตามอนเตอร์โซเนี่ยไม่มันจะการเอฟเฟกต์เลยก็คือไม่รับผลเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับมันก็จะยืนแบบยืนทื่อได้เลยยกเว้นโดนใครจูกินใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยนะครับแค่ยิงเวทฟิลเนี่ยบางคนยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะแค่ยิงเวทฟิลเนี่ยทุกอย่างก็แตกแล้วครับคือพังเลยเด็กนี้นะมันจุดอ่อนแรงมากเวทฟิลพังปุ๊บพรึดหายหมดวิธีแก้ง่ายมากขนต้องฮาร์ปี้ไซโคลนไลนิ่งสตอมแค่นี้หายครับชนะแล้วแค่นั้นเลยครับมันไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีขัดเลยไม่มีขัดเลยด้วยมันมีแค่ขัดก็คือปลาเนเกตจากมือมันเหมือนเป็นอิมเพอร์จากมือนั่นแหละมารินเซตเวฟนะแล้วก็มีกบแค่นั้นครับนอกนั้นไม่มีแล้วถ้าเวทฟิลหายเมื่อไหร่คือพังทลายเลยคือแตกเลยครับแตกทันทีเลยที่สร้างมาแค่นั้นเลยพยายามเอาเวทฟิลเขาลงให้ได้แค่นั้นพอ
นะครับไม่ต้องไปตะบี้ตะบันยิงตัวมอนเตอร์นะคุณผู้ชมเห็นป่ะหลายคนอ่ะไม่ได้อ่านเอฟเฟคไงก็แบบเฮ้ยมอนเตอร์ไม่รับผลไม่อะไรเลยโคตรเก่งเปล่าที่จริงมันไม่รับผลเพราะยังมีเวฟฟิลอยู่เฉยครับถ้าเวฟฟิลหายปุ๊บมันก็รับผลเหมือนเดิมเวฟฟิลหายเมื่อไหร่มันแตกเวฟฟิลหายเมื่อไหร่คือมันแพ้เลยนะครับแทบจะแตกคือชนะเลยนะแค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นเลยครับสำหรับเด็กมารินเซตเห็นป่ะขัดโคตรง่ายแล้วก็ใบนี้มันเสิร์ชเวฟฟิลนะครับซีแองเจิลถ้าแบบกลัวก็ขัดใบนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ผมก็ใส่มา2ใบแล้วในเด็กนะให้มันแบบโอกาสขึ้นเยอะขึ้นนะครับใบนี้เป็นตัวเสิร์ชเวฟฟิลนะเอาอูราขัดได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดอยากขัดเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับมารินเซตเห็นไหมขัดง่ายไหมเนี่ยพยายามอย่าให้มันแบบส่งซีฮอสหรือมันดารินลงได้ไม่งั้นมันจะต่อคอมโบได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้ามาถึงเธอเราแล้วอะถ้ามันตั้งเสร็จแล้วถ้ามียิงเวทฟิลอะยิงก่อนเลยครับเวทฟิลหายปุ๊บคือเด็กอะไม่มีขัดอะไรเลยนะคุณผู้ชมยกเว้นพวกอิมเพอร์หรือมารินเซตเวฟจากมือแล้วก็กบแค่นั้นแหละแล้วก็แฮนด์แท็บปกติทั่วไปไอที่เป็นขัดของตัวเด็กเองอะไม่มีเลยครับถ้าไม่มีเวทฟิลอะไอตัวเนี้ยไม่มีเอฟเฟคแบบเนกงเนเกตอะไรเลยนะไอเจ้าบับเบิ้ลรีฟอ่ะมันแค่แบนดิต1จั่วแล้วก็บวกพลังเฉยๆนะครับเห็นแบนดิตบวกพลังเฉยๆครับนอกนั้นไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยครับก็คือตายแบบโดนไรเนคิก็ตายโดนยิงธรรมดาก็ตายคือตายง่ายมากเอาจริงตายง่ายมากถ้าไม่มีเวทฟิลแค่ยิงเวทฟิลทุกอย่างก็จบนะครับแค่นี้เลยครับสำหรับมารินเซตนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแต่ไม่อยากบอกนี่เลยเพราะเดี๋ยวคนรู้ทันนะวันนี้เล่นยังบางคนยังไม่รู้ยังพยายามยิงมอนสเตอร์ผมอยู่นะแต่ถ้าออกไปเนี่ยโอ้โหเจอมารินเซตปุ๊บยิงเวทฟิลก่อนเลยใช่ครับถูกต้องมันต้องทำงั้นแหละแค่นั้นแหละนะครับแค่ยิงเวทฟิลมันก็จบแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กนางเงือกน้อยของเราครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บ